วัสดีชาววอร์มแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรายังอยู่ใน World Class Replay ใน Berlin The Series นะครับยังมาอยู่นะ Berlin The Series คือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเป็นรีเพลย์ที่อยากจะให้ดูนะครับก็มาในรถ E100 ครับแล้วก็ผู้เล่นคนนี้เพลเยอร์คนนี้ชื่อว่า Just Do It นะครับก็ไม่น่าจะเป็นคนไทยนะไม่ใช่ Just Do It จอดอ Just Do It นะไม่ใช่โอเคครับมาในแมปเบอร์ลินกันนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะเกิดทางฝั่งตะวันตกแล้วก็มีธงกันคนละข้างนะครับไม่มีจอนนะครับไม่มีจอแล้วก็ไม่มี LT นะครับมี HT หรือว่า Heavy Tank กันข้างละ7คันนะครับสำหรับ Just Do It นัดแรกครับทักทายกันไปครับยิงหัวไม่เข้านะครับคือเป็นเพลเยอร์ธรรมดาที่ไม่ได้เอาลูกทองมาเล่นนะครับคือเอาลูกฮีทหรือว่าลูกทองเนี่ยมา10ลูกส่วนลูก HE เอามาถึง20นัดด้วยกันแล้วก็โหลดเสร็จแล้วฮะเล็งไปที่ TVP แต่มันโดนกำแพงครับแล้วก็พยายามลุกคืบขึ้นไปครับไปเล่นตรงสะพานครับ7/1ครับเซนจูเรียน7/1เห็นไกลๆเห็นแต่หัวด้วยนะครับลูก HE ครับปลิวข้ามหัวไปครับในระยะนี้นะนี่คือ E100 ครับเยอรมันครับซึ่งยังไม่ได้บัฟนะครับในแพทนี้นี่ยังไม่ได้บัฟนะที่ท่านได้ดูอยู่นี่อยู่ในแพท 0.9.1 นะครับ 1.9.1 นะครับขออภัย 1.9.1 นะยังไม่ใช่แพทที่ E100 จะได้บัฟนะครับมาดูกันก่อนนะครับซึ่งมันกำลังจะได้บัฟอีกไม่นานครับ Just Do It ครับแล้วก็เห็นนี่ฮะ VK4502B ครับซัดหัวเข้าไปครับ178ฮะยังไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับเป็น Heavy Tank ที่ยิงค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะระยะขนาดนี้นะประมาณ 3-400 เมตรได้นะครับซัดเข้าไปทีนะครับได้มาอีก387ครับสำหรับลูก HE นะครับก็ยังสแปมยังไม่กล้าที่จะบุกขึ้นไปเล่นกลางสะพานนะครับแล้วก็ไม่น่าขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็ลุกคืบขึ้นมาทางขวามือนะครับมีแรปเกิดอยู่นะครับแล้วก็ M46 Pattern ครับซักเข้าไป338แต่ว่าโดนสวนออกโดนสวนมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่เสียดาเมจครับเกิดความเสียหายให้กับแทร็กแค่นั้นนะครับยังไม่เสียดาเมจอีกครั้งหนึ่งสำหรับ M48 Pattern M16 Pattern ครับสแปม HE รัวๆเลยนะได้มาอีก397นะครับก็ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าเป็นปืนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับ E100 ใช้ลูก HE ได้ดีนะครับ46 Pattern ครับตรงนี้มี 4502B ครับเห็นหัวปิ่มๆอ่ะเต็มๆครับสำหรับป้อมนะป้อมหนาๆก็ยังได้ดาเมจที่โอเคนะ227นะครับดีกว่าไม่โดนอะไรเลยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็พกมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ยิงไป7นัดแล้วนะสำหรับลูก HE นะครับยังยื้อๆกันอยู่ครับสำหรับ2ฝั่งนี้นะฮะโอ้นัดนี้เข้าจุดที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะได้มา385นะครับได้ดีเพราะ HE นะคราวนี้ได้ดีเพราะ HE หรือเปล่าอีกนัดหนึ่งนี้แน่นอนเนี่ยถ้าโดนนี่ก็เรียบร้อยแน่นะได้1คิวแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยครับด้วยความเป็นเยอรมันนี่แม่นอยู่แล้วนะทางฝั่งซ้ายนี่เคลียร์ไป1นะครับแต่ว่าดูจากสกอร์แล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแย่นะครับอ่ะแอตตันครับยิงสวนออกมาก็ยังบล็อกแพตตันได้แล้วก็ยิง E100 เข้าไปครับก็ได้มา238นะครับอุ้ย 50B ครับลูกทองครับยิงเข้ามาครับดีกว่ายังไม่เสียดาเมจนะแค่เกิดความเสียหายเฉยๆนะเป็นลูกทองด้วยนะครับตรงนี้มีซุปคอนนะโผล่มาแล้วครับจากใจกลางเมืองนะครับจัสติสก็เริ่มที่จะสายสเคปแล้วครับต
อนนี้ยังล็อกป้อมอยู่นะครับโอ้รอซุปคอนยิงนะแล้วก็ถอยครับเพราะว่าตอนนี้โดนซุปคอนแล้วก็โดน50บีนี่กระหน่ำเข้ามาครับเอ้าสวนกลับไปครับเป็นลูก HE ยิงได้แค่174เท่านั้นครับยังไงดีครับจัสติดลงข้างล่างครับลงข้างล่างครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูเอาตรงนี้เหรอฮะเอาตรงบันไดนะฮะรอครับรอโหลดครับกี้ยังโหลดไม่เสร็จแค่314ครับแต่ว่าโดนลูกทองเข้ามาโอ้โหทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าที่มองไม่เห็นก็มีนะครับซุปคอนเขาเดินบุกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทางขวามือนี่น่าจะมีระเบิดอยู่คันหนึ่งตรงนี้ยิงสวน7/1ไปนะครับแล้วก็ว้าวไปเลยนะครับซุปคอนมาทางขวาแล้วนะครับมาพร้อมกับระเบิดหรือว่าเลี้ยวผ่านนั่นเองครับจัสต์ดูอีกนี่เหลือเลือดอยู่แค่100เท่านั้นนะครับระเบิดครับหัวครับเน้นๆได้มา423นะฮะแล้วก็ถอยครับแล้วเปิดเขาสวนก็ติดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะฮะที่กำบังก็ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะฝั่งนี้นี่ดูจากในมินิแมปนี่เยอะมากเลยนะครับในเมืองก็เยอะนะครับทางฝั่งสะพานก็เยอะนะฮะโอ้โหและเปิดครับได้มา1คิวครับค่อยๆลุ้นกันไปทีละคันครับจะโดนสวนกลับมาด้วยซุปคอนเล่นลูกทองนะฮะโดนเข้าไป404ครับjust do it ครับเอาตรงนี้ครับยึดตรงนี้เป็นที่กำบังครับซึ่งก็ไม่ได้จะดีสักเท่าไหร่ฮะ7/1เขายิงเข้ามาได้นะครับซ้ายก็มีครับข้างหน้าก็มาแล้วฮะใกล้ๆประชิดตัวนี่แหละนะฮะยังอยู่กับอ้อลูกฮีทนะครับ700โอ้โหเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นลูกฮีทนะครับยิงเข้าไป702นะฮะแล้วก็ไฟไหม้อีกต่างหากนะครับซุปคอนเกือบตายนะเป็นนัดที่ลัคกี้ช็อตจริงๆนะครับ46แพทตันพยายามยิงเข้ามาเรื่อยๆยังบล็อกได้อยู่นะครับ Just do it เอายังไงดีครับตรงนี้ถ้าดูในมินิแมปบอกได้เลยว่าเหลือคนเดียวนะคนเดียวจริงๆนะครับตรงนี้กับเลือดอันน้อยนิดนะครับมาแล้วทั้ง3ที30นะครับซุปคอนก็พยายามจะซัพพอร์ตตรงด้านขวาตรงด้านหน้าตรงนี้มองไม่เห็นครับสำหรับ M46 Pattern นะฮะมองไม่เห็นจริงครับ 7/1 ก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับซุปคอนครับยังอยู่ครับที่เห็นไม้ล้มนั้นน่าจะเป็น T30 นะครับไม่ต้องไปดูไม่โอ้โห T30 ครับเล่นลูก HE เข้ามาครับเสียงรุนแรงมากโดนเข้าไป222นะฮะ7/1ยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้อยู่นะครับที30ครับเอาสวนคืนไปครับ706ครับเริ่มที่จะมีดาเมจหนักๆกับเขาบ้างครับเพราะตอนนี้ใช้ลูกฮีทแล้วนะไม่ไหวแล้วฉันสแปม HE ไปจนจะหมดแล้วโอ้ยเสียงหนักแน่นนะแต่ว่าโดนเข้ามาแค่62ครับสวนกลับไปกับลูกฮีทครับเน้นๆแล้วก็ผมนี่ลุ้นจริงๆเลยกำแพงเต็มๆนะแล้วก็7/1นั้นยิงเข้ามา349นะฮะจะตายอยู่แล้วเหลือเลือดอยู่แค่110เท่านั้นนะครับยังบล็อก7/1นัดต่อไปได้อยู่นะครับแพทตันก็ยังบล็อกได้อยู่นะครับซุปคอนครับโอ้เก็บซุปคอนได้ครับโอ้ลงไปปล่อนึงนะฮะทางฝั่งซ้ายนี่ยังพยายามจะยิงกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นแล้วฮะแพทตันนะครับโอ้แต่ยังโหลดอยู่เลยนะครับยังบล็อกแพทตันได้ครับแล้วก็ไม่ทันนะฮะที30ก็ยิงเข้ามาแต่ว่ายังไม่เสียดาเมจได้แค่แพ็กนะครับเอ้าที30ครับจะเน้นลุ้นๆกันหน่อยอื้อหือกว่าจะได้แต่ละคันมันลุ้นจริงๆนะเมื่อกี้ก็กำแพงไปรอบนึงแล้วนะครับ 7/1 ครับยังครับยังพยายามยิงเข้ามาอยู่นะครับเลือดเหลืออยู่แค่110เท่านั้นนะครับซึ่งนัดเดียวเนี่ยแน่นอนครับกลับลงรถแน่นอนครับ3คันลุมยิงกันอยู่นะฮะตอนนี้บล็อกเข้าไป 7,900 แล้วนะครับ TVP ที่10/51ก็โถมขึ้นมาอย่างนี้โอ้โห7/1เลือดยังอยู่เยอะเลยฮะเก็บ TVP ได้ครับเป็น5คิวแล้วครับแล้วก็ยังบล็อกได้อยู่เรื่อยๆนะครับแพทตันครับยังไม่เห็นแต่ว่าเห็น7/1แล้วนะครับ7/1ก็อยู่ทั้งฝั่ง
ฝั่งขวามือนะครับทางฝั่งคาโน่เนี่ยแต่เขาก็ยังโอ้โหยอมใจจริงๆนะยอมใจจริงๆนะบล็อกมาเรื่อยๆเลยอ่ะเจอแล้วฮะตัวต้นเหตุแล้วก็เรียบร้อยครับ6คิวครับจังหวะพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยนะออกมาจ๊ะเอ๋พอดีนะครับค่อยๆเก็บทีละคันทีละคันนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะลุ้นตั้งแต่แรกว่าเขาจะเก็บนะลุ้นแค่ให้อยู่ให้นานที่สุดแค่นั้นเองนะครับตอนนี้สกอร์10-11-9ดูดีขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเขาแครี่อยู่คนเดียวนะฝั่งนี้นะครับบอกได้เลยนะทั้งในเมืองแล้วก็ทั้งฝั่งไลน์ A เนี่ยเขาคนเดียวเลยนะเพราะว่าเพื่อนในทีมอยู่ฝั่งทางไลน์โล่งกันหมดเลยนะไลน์รถเร็วกันหมดเลยในเมืองเนี่ยเขาคนเดียวจริงๆนะอยู่กันมาจนถึงตอนนี้ได้ก็นับถือจริงๆนะแล้วก็ดักเนี่ยครับดักวิลเซ่น1ได้ครับได้เป็น7คิวแล้วนะครับเอาอยู่ครับเอาอยู่กับเลือด110เท่านั้นเนี่ยแล้วลูกฮิตอีก2นัดสุดท้ายครับตอนนี้ก็ได้หายใจหายคอกันบ้างนะฮะได้หายใจหายคอกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าเขายังเหลือเลือดอยู่แค่110แล้วก็7/1เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเลือดเขายังเต็มอยู่เลยนะแล้วตอนนี้เขาไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับแล้ว7/1เนี่ยมองดีด้วยนะครับ Just do it เนี่ยอ้าวเจอครับโอ้โหโผล่มาตรงนี้เลยนะครับเล่นใกล้ๆกันเลยนะเลือดยังเต็มปริบนะเลือด 1,720 นะครับกับเลือด110นะครับมาจะเล่นมุกไหนกันดีครับสำหรับ Just do it ครับโหลดก็ช้ากว่าคุมเป้าก็แย่กว่าเลือดก็น้อยกว่าลูก HE ก็เหลือแค่5แล้วมันพึ่งพาอะไรไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับได้แล้วฮะตอนนี้ครับ1นัดครับนั่นแหละฮะโอ้โหลัคกี้ช็อตอีกแล้วครับจากเลือด 1,700 เต็มๆดูครับยังไม่หยุดครับแล้วก็ยังวันช็อตวันคิวครับโอ้โหนัดนี้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆนัดเดียว 1,700 นะนัดนี้นัดเดียว 1,700 ครับเขารอให้ยิงนะบล็อกได้แล้วสวนกลับไปนี่นัดเดียวรู้เรื่องเลยครับไม่ได้หัวบินครับแต่ยิงนัดเดียวไฟไหม้ลัคกี้ช็อตครับได้มาอีกคิวนึงครับทีห้าสี่ครับวิ่งผ่านๆนะตอนนี้โหลดเป็นลูกฮีทนะครับเขาน่าจะคิดว่าเขาต้องไปเจอกับอีร้อยนะโหลดฮิตไว้ก่อนนะครับซึ่งใช้ฮิตกับ T54 ก็ได้เหมือนกันเจออีร้อยจริงๆครับเห็นไกลๆนะฮะแต่ว่าไกลพอสมควรนะฮะโอ้โห666ครับโดนด้วยนะครับเข้าด้านข้างป้อมไปเลยนะลูกลอยๆเข้าไปโดนนะครับ 9,911 นะฮะดาเมจตอนนี้ 9,911บล็อกไป 7,900 นะซึ่งเขาน่าจะตายไปตั้งนานแล้วนะ8คิวครับ Just do it นะสมชื่อครับโอ้สุดยอดจริงๆฮะนับถือใจเลยคนนี้สุดยอดนะสุดท้ายก็ชนะไปโดยที่เพื่อนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่สุดยอดครับเรามาสรุปผลกันนะก็ฮอลุ้นกันดีนะลุ้นกันสนุกเหมือนกันนะได้เหรียญ Lady Water มานะครับได้สปาร์ตันด้วยนะครับสปาร์ตันนี่สมควรได้นะเพราะว่าเลือดเหลือน้อยมากนะแล้วก็โดนยิงนี่บล็อกเป็นว่าเล่นเลยนะโอ้โหบล็อกจนแบบมั่นใจว่าชั้นอมตะแน่นอนนะครับได้สตีวอลแน่นอน High Caliber นะครับแล้วก็ท็อปกันนะครับ M แตกครับ8 Tanker นะครับได้เงินมา83,000 นะครับค่าประสบการณ์1,614แล้วก็พันธบัตรอีก14ใบนะครับยิงไปทั้งหมด 9,911 นะครับไม่ถึง 10,000 แต่ว่าความมันนี่สะใจมากนะครับคิวไป8คิวนะครับค่าประสบการณ์ดิบ1,614นะครับแสดงว่าไม่มีโบนัสเลยนะครับตรงนี้นะครับ
เท่าไหนเท่านั้นนะยิงไป27นัดนะฮะเข้าเป้า22เจาะเกราะ10นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีลัคกี้ช็อตถึง2นัดด้วยกันที่ว่ายิงแล้วไฟไหม้นะครับโดยเฉพาะยิงเซนจูเรียน 7-1 นี่สุดยอดมากนะครับดาเมจที่ได้นะครับ 9,911 นะครับแล้วก็บล็อกไป 7,900 นะครับแอสซิสต์นี่ไม่ต้องถามหาครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่คนเดียวนะเขาเล่นทางไลน์ A อยู่คนเดียวจริงๆนะครับเป็นบัญชีปกตินะครับบัญชีธรรมดานะฮะเงินที่ได้มาก็หักค่าซ่อมไป 29,000 ค่ากระสุน 74,000 ยุทธปัจจัย 40,000 นะครับติดลบ 59,000 นะครับแต่ว่าได้เกมแบบนี้มาให้ดูมันจริงๆนะสนุกมากๆนะครับก็ชื่อเขานะ Just Do It นะผมจะจำไว้สนุกจริงๆนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Nikki TV ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่กี่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ช่อง Nikki TV เปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3เรทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเรท80บาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้ description ในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ